This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาพบกันที่นี่อีกครั้งเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีพี่หมีครับวันนี้เจอกันเป็นตอนที่13แล้วนะคะกับเรื่องสั้นของออุดากรค่ะยังอยู่กับบดอ้อยเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะวันนี้มาฟังตอนจบกันว่าเรื่องสั้นชื่อแปลกบดอ้อยแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามด้วยว่าคำนี้ตกลงเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะคะก็ทวนความเดิมกันสักนิดนึงคือตอนที่แล้วนี่คล้ายๆปูตัวละครเนาะพี่พูดถึงในสุดพูดถึงน่านแล้วก็พูดถึงสุชาดาไปพอสังเขปก็ทำให้เราได้รู้จักตัวละครว่าทั้งหมดนี้เหมือนกับเป็นเพื่อนกันครับผมรู้จักกันทุกคนรู้จักกันนะคะสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์เป็นนักเรียนในเรือก็รู้จักคบหากันมาใช่ครับพี่แล้วก็รู้ว่าน่านเนี่ยก็มีความฝันอยากเป็นกัปตันเรือก็อยากเป็นกัปตันเรือกัปตันทหารเรือนะคะแต่ว่าตลอดเรื่องเนี่ยครับพี่ในสุดในแพทย์สุดเนี่ยเขาจะพูดถึงสุชาดาในแง่แบบไม่ได้เป็นความผิดของสุชาดาถ้าไม่มีสุชาดาเข้ามาในชีวิตอะไรประมาณเนี้ยสุชาดานี่เรายังไม่ได้เจอครับแต่สุชาดาก็เป็นผู้หญิงที่น่านรักและก็ดูเหมือนว่าสุชาดาเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยนะคะที่เราทิ้งท้ายเอาไว้ว่าน่านกับสุชาดาเนี่ยคบหากันแล้วก็ท่ามกลางการเฝ้าดูนะคะของเพื่อนๆโดยเฉพาะนายแพทย์สุดนี่เป็นห่วงเป็นพิเศษเพราะว่าเขามองเห็นประเด็นความแตกต่างครับว่าทั้งคู่เนี่ยมีความแตกต่างกันราวฟ้ากับดินเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญนะคะนายแพทย์สุดนี่มองเห็นว่าสุชาดาคือไม่ได้คบกับน่านเพียงคนเดียวเหมือนกับสุชาดาเนี่ยให้ความสนิทสนมกับผู้ชายอีกหลายคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เขาเองก็ไม่แน่ใจว่าสุชาดาเนี่ยจะจริงใจกับน่านแค่ไหนในขณะที่น่านนั้นจริงใจกับอีกฝ่ายอย่างเต็มร้อยและน่านก็ดูเป็นคนจริงจังมากด้วยนะคะเอาละค่ะการมองเหตุการณ์แล้วก็การคาดการณ์ของนายแพทย์สุดจะเป็นห่วงมากไปหรือเปล่าติดตามต่อได้เลยนะคะกับเรื่องบดอ้อยค่ะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้ผิดไปจากความหวั่นเกรงของนายแพทย์สุดเลยเพราะว่าวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนน่านซึ่งเป็นนักเรียนในเรือชั้นปีที่3ในขณะนั้นมาบอกกับเขาว่าสุชาดาแต่งงานแล้วกับเรือโทวุฒิพรเกรียงไกรหน้าของน่านดำคำมันนักโทษประหารและยิ้มอย่างปวดร้าวขณะที่บอกเช่นนั้นแต่ชั่วครู่ต่อมาประกายตาของเขาดุดันสุชาดาน่าจะบอกกับผมเสียตรงๆดีกว่าว่าหล่อนจะต้องแต่งงานกับวุฒิพรแทนที่จะให้ความสนิทชิดเชื้อราวกับว่ารักผมเสียเต็มประดาหล่อนไม่น่าชนิดเดียวที่จะทำให้ผมกลายเป็นไอ้บ้าคนหนึ่งที่ใครๆพากันหัวเราะเยาะเช่นนี้เลย
นายแพทย์สุดพยายามที่จะให้คำปลอบโยนกับน่านแต่มันก็ไร้ผลขวัญของน่านเสียไปจนสิ้นเชิงต่อการสูญเสียซึ่งเขาถือว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับชีวิตและสิ้นปีนั้นน่านสอบไล่ตกนายแพทย์สุดทราบจากเพื่อนบางคนของเขาว่าในวันที่ยืนดูประกาศผลการสอบนั้นน่านหัวเราะเหมือนคนบ้าและจากวันนั้นเองวันสุดท้ายของชีวิตนักเรียนในเรือน่านได้กระเจิดกระเจิงไปบนถนนชีวิตสายใหม่โดยไม่แยแสต่อคำเหนี่ยวรั้งของบรรดาญาติและเพื่อนฝูงเขากระโจนสู่มุมมืดของชีวิตซึ่งแสงเรืองรายแห่งศีลธรรมเข้าไปไม่ถึงมุมมืดภายหลังการจบลงใหม่ๆของสงครามซึ่งเต็มไปด้วยเสียงกรุ้งกริ้งเย้ายวนของเงินตรานานหายไปนานจนกระทั่งเมื่อนายแพทย์สุดได้พบกับเขาอีกครั้งนานก็ได้กลายเป็นนานอีกคนหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วโดยสิ้นเชิงกลายเป็นนานที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นเล่าหรือผู้หญิงเป็นนานที่ไม่แยแสต่อวันรุ่งขึ้นมากไปกว่าการใช้ชีวิตให้สำราญเต็มที่ในวันนี้นอกจากอย่างเดียวที่นายแพทย์สุดคิดว่าได้พบจากแววตาบางครั้งขณะที่เขาเผลอนั่นก็คือความทรงจำของตนเองถึงภาพของกัปตันน่านบนเรือรบแห่งราชนาวีไทยลำใดลำหนึ่งซึ่งมันคงจะติดตรึงไปกับอนุสติจนตายในความรู้สึกของน่านน่านกลายเป็นคนก้าวร้าวและดุดันข้าพเจ้าไม่รู้สึกแปลกใจนักเพราะสิ่งแวดล้อมของนายเรือที่คลุกเคล้าอยู่กับลูกเรือซึ่งเกเรและกักขระกลิ่นน้ำเค็มสินค้าที่หนีภาษีภายใต้อุ้งมือดำของกฎหมายย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะบันดาลให้เป็นเช่นนั้นแต่ข้าพเจ้าอนาจใจความดุดันนั้นความเหี้ยมเกรียมนั้นมันทวีขึ้นทุกขณะที่เวลาผ่านไปน่านเกือบจะเป็นอาชญากรที่แท้จริงไปแล้วและเมื่อครู่นี้เองน่านบอกว่าเขาจะยิงด้วยตนเองหากมีการสกัดกั้นเรือซึ่งขนข้าวออกนอกประเทศร้ายใหญ่ที่เขาเป็นกัปตันอยู่เอ้ยสุชาดาเธอจะรู้สึกเหมือนข้าพเจ้าหรือเปล่านะหากเธอจะได้มานั่งแทนที่ข้าพเจ้าอยู่ณบัดนี้นายแพทย์หนุ่มนิ่งไปนานจนน่านคงรู้สึกไม่สบายใจไปบ้างก็เลยเอ่ยถามขึ้นว่าคุณสุดกำลังจะคิดอะไรหรือเปล่าครับอ๋อเปล่าเขาสั่นศีรษะปฏิเสธอย่างเหนื่อยๆแล้วก็เห็นว่าใบหน้าของน่านเปลี่ยนไปเมื่อเห็นอากัปกิริยาเช่นนั้นของเขาน่านถอนสายตาไปจากใบหน้าของเขาเบือนออกไปช้าๆและจับนิ่งอยู่กับระลอกเล็กๆในลำน้ำเจ้าพระยาซึ่งพรายแสงรับสีเรืองรองของเปลวแดดยามเช้างดงามราวกับจะนฤมิตลำน้ำเจ้าพระยาให้กลับกลายเป็นแม่น้ำทองไปทั้งสายบรรยากาศรอบตัวทั้งสองเย็นชื้นหนักไปด้วยละอองน้ำและเต็มไปด้วยความเงียบงันอย่างเศร้าๆนานคงพอจะทราบถึงความนึกคิดของอีกฝ่ายในขณะนั้นเพราะว่าชั่วครู่ต่อมาขณะที่นายแพทย์หนุ่มเหลือบดูใบหน้าของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาได้เห็นดวงตาคู่นั้นของน่านเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและมันบอกถึงการกลับมาของความทรงจำทุกอย่างที่เขาพยายามจะฝังมันแต่ไม่สำเร็จวันนั้นข้าพเจ้ารับประทานอาหารเช้ากับน่าน
น่านกลายเป็นคนพูดน้อยและดูเหมือนจะไม่ได้รู้รสในอาหารมื้อนั้นเลยเขารวบซ่อมก่อนข้าพเจ้าได้ยกกาแฟขึ้นจิบอย่างใจลอยต่อจากนั้นไม่นานเขาลากลับนายแพทย์หนุ่มไปส่งน่านถึงท่าน้ำแล้วก็สวนกับนักเรียนพยาบาลน่านมองภาพในเครื่องแบบขาวสะอาดเหล่านั้นด้วยแววตาที่ชอกช้ำภาพของหญิงสาวผู้มีชีวิตอยู่เพียงสำหรับความสุขของบุคคลผู้ยื่นมือมาขอความอนุเคราะห์เป็นประหนึ่งกระจกบานใหญ่ที่ฉายภาพให้น่านเห็นตัวเองเป็นครั้งแรกและดังนั้นเมื่อทั้งคู่ยืนอยู่ด้วยกันที่โป๊ะสิริราชน่านภายหลังจากที่เขาเบือนกลับจากภาพของเรือรบสีเทาที่ทอดสมอขมึงถึงอยู่น่านได้เอ่ยกับนายแพทย์เป็นครั้งแรกถึงความรู้สึกที่รัดรึงดวงใจของเขามาเป็นเวลาช้านานประโยคซึ่งนายแพทย์หนุ่มคงจะจดจำได้ต่อไปแม้เวลาจะผ่านไปเท่าใดก็ดีภาพของร่างใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในกางเกงสีเทาเบลเซอร์สักหลาดหนาสีเนวีบลูที่ทอดเงาลงในลำน้ำขณะจับตานิ่งบอกความอาลัยที่ท่วมล้นอยู่กับเรือปืนสีเทาและภาพของใบหน้าที่เขียวด้วยเคราและกล้านเกรียมจนเป็นสีทองแดงซึ่งอ่อนลงจนเกือบเศร้าเป็นภาพที่นายแพทย์สุดจำได้อย่างติดตาและมันสั่นหัวใจของเขามากเหลือเกินขณะที่คิดถึงอยู่ขณะนี้วันนั้นน่านบีบมือเขานั่นลาก่อนครับนั่นเป็นประโยคสุดท้ายของน่านในวันนั้นลาก่อนเปล่าลาชั่วอวสานต่างหากและจากวันนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้พบกันอีกเลยนอกจากครั้งหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ 3-4 สัปดาห์ต่อมาซึ่งลงข่าวสั้นๆถึงการจับกุมการลักลอบขนข้าวออกนอกประเทศรายหนึ่งซึ่งสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของศุลกากรกับทหารเรือแห่งราชนาวีไทยภายใต้การนำของเรือโทวุฒิพรเกรียงไกรแต่มันเป็นเพียงภาพเท่านั้นภาพของน่านอินทราวุฒิกัปตันของเรือลำนั้นผู้ถูกยิงปรุไปทั้งตัวดับชีพอยู่ข้างปืนกลหนักของเขาขณะจะทำการยิงต่อสู้หากข้าพเจ้าไม่ได้พบวุฒิพรอย่างที่ได้พบและรับประทานอาหารค่ำอยู่ด้วยกันเช่นเมื่อครู่อันเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างเนิ่นนานต่อมาจากวันที่ข้าพเจ้าพบข่าวมรณกรรมของน่านวุฒิพรผู้เพิ่งกลับจากการเดินทางไปรับเรือที่ฟิลิปปินส์และได้รับยศเป็นเรือเอกแล้วเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าสำเร็จออกมาเป็นนายแพทย์ข้าพเจ้าคงหลงไปอีกนานว่าความตายของน่านก็คงเช่นเดียวกับความตายของอาชญากรใจเหี้ยมคนอื่นๆซึ่งต่างก็จบชีวิตของเขาภายหลังที่ดิ้นรนด้วยความดิ้นรนอันเดียวกับสุนัขที่จนตรอกนั้นแล้วเสมอแต่วุฒิพรได้กลับความเข้าใจของข้าพเจ้าจนสิ้นเชิงและต่อมาในความเข้าใจอันใหม่นี้ดวงใจของข้าพเจ้าเย็นเยือกไปนานกับผ้าแผ่นหนึ่งซึ่งสอดอยู่ในอกเสื้อนานกับความทรงจำนานกับ
การพยายามทำความดีครั้งสุดท้ายเพื่อความแจ่มจรัสแห่งมโนคำนึงเหล่านั้นของเขาอนิจชากับตันนานเพื่อนรักหัวใจของข้าพเจ้าต้องครานครวญขึ้นมาอีกครั้งขณะที่คิดถึงเหตุการณ์เหล่านี้จากการที่นายแพทย์สุดได้สนทนากับเรือโทวุฒิพรเกรียงไกรวุฒิพรได้เล่าถึงน่านในวันมรณกรรมของเขาตามที่ได้รับทราบจากคำให้การของเจ้าของเรือลำนั้นซึ่งเดินทางติดไปด้วยโดยคำบอกเล่าของวุฒิพรนายแพทย์สุดเห็นภาพของน่านในคืนวันหนึ่งซึ่งอยู่บนเรือสินค้าซึ่งบรรทุกข้าวสารเต็มระวางใช้ฝีจักเต็มที่ขณะที่วิ่งตัดกระแสคลื่นในทะเลซึ่งวาวับไปด้วยประกายฟอสฟอรัสภายใต้แสงเข้มของดาวเหนือเข็มทิศของนักเดินเรือโบราณน่านมีใบหน้าที่หมองคล้ำมากเหลือเกินขณะที่ยืนพิงอยู่กับที่แขวนโคมรั้วซึ่งพรางแสงด้วยผ้าคลุมสีกรมท่าตอนส่วนหนึ่งของท้ายเรือเงาสีดำจะกันบังแสงสลัวด้วยร่างอันใหญ่โตของเขาทอดเป็นลำยาวไปบนพื้นเรือและมันไม่ไหวติงเสียเลยดวงตาที่เมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าซึ่งดารดาษไปด้วยแสงวอมแวมของดวงดาวมากมายสุดขนานับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดบอกถึงความรัดรึงของหัวใจที่ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาและครั้งหนึ่งในอิริยาบถที่เต็มไปด้วยความอิดโรยนานสอดมือเข้าไปในอกเสื้อโอเวอร์โค้ทสีดำตัวหนาที่เขาสวมอยู่และเมื่อชักกลับออกมาในอุ้งมือของเขามีแผ่นภาพขนาดโปสการ์ดแผ่นหนึ่งติดมาด้วยนานเพ่งมองภาพนั้นอย่างดูดดื่มไม่เอาใจใส่ต่อกระบอกตาที่ปวดร้าวราวกับจะปะทุในการเพ่งท่ามกลางแสงสลัวเช่นนั้นแต่อย่างใดเข็มวินาทีผ่านไปดาวสามกษัตริย์คล้อยไปแล้วแต่น่านก็ยังคงยืนอยู่ในอิริยาบถเช่นนั้นไม่ไหวติงและไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งรอบข้างน่านกะเวลาให้เรือของเขาผ่านผืนน้ำในบริเวณนี้ในเวลากลางคืนเพราะเขาทราบดีว่าณที่หนึ่งที่ใดบนชายฝั่งศุลกากรได้ตั้งกองสกัดกั้นการลักลอบขนข้าวออกทางทะเลและกำลังเพ่งเล็งอย่างระแวดระวังแต่กระนั้นมันอาจจะเป็นด้วยเคราะห์ร้ายเคราะห์ดีของใครสักคนหนึ่งบนเรือลำนั้นในระยะเวลาต่อมาทุกคนได้เห็นแสงไฟขนาดใหญ่ฉายกราดวูบวาบและได้ยินเสียงกระหึ่มก้องไปทั่วท้องน้ำจากเรือเร็วซึ่งกำลังไล่ติดตามด้วยใบหน้าอันซีดเผือดเจ้าของเรือก้าวเท้าทีๆตรงไปยังที่น่านยืนอยู่กัปตันเรากำลังถูกตามนานสอดรูปนั้นเก็บข้ออกเสื้อดังเดิมอย่างช้าๆเขาเงยหน้าขึ้นคล้ายคนที่เพิ่งตื่นจากฝันฮะศุลกากรกำลังกวดเรือเราอยู่นานยิ้มอย่างดุดันก่อนจะเอ่ยถามไปว่ากลัวหรือไงจากนั้นอย่างเนิบช้ากัปตันน่านสายร่างสูงสูงของเขาฝ่าแสงสลัวและความเยือกเย็นของอากาศไปหยุดนิ่งอยู่ตรงที่ตั้งปืนกลหนักท้ายเรือซึ่งที่นั่นมีกระสอบข้าวหลายกระสอบเรียงซ้อนกันอยู่สูงและหนาพอที่ผู้ยิงจะปลอดภัยถ้าหากไม่ยืนขึ้น
แต่น่านคงยืนอยู่เช่นเดิมใบหน้าสีทองแดงของเขาเต็มไปด้วยความคาดหมายความลังเลและคล้ายกำลังจะตัดสินใจในขณะนั้นเรือเร็วของศุลกากรไล่กระชั้นเข้ามาทุกทีแสงไฟที่ฉายกราดไปที่นั่นที่นี่ขณะนี้มันจับติดอยู่กับเรือสินค้าที่กำลังจะหลบหนีอย่างถนัดท่ามกลางเสียงสับสนจากเครื่องยนต์ของเรือทั้งสองลำมีเสียงหนึ่งแหวกอากาศมาจากเรือลำหลังมันเป็นคำถามซึ่งใช้ภาษาชาวดินโบ๊ทอะฮอยต่อเสียงถามนั้นทุกคนได้เห็นอาการหวาดผวาอย่างชัดเจนของกัปตันน่านและเหนือความมหัศจรรย์ใดๆทั้งสิ้นวินาทีต่อมาเข่าของน่านทรุดลงข้อซบศีรษะอยู่กับกระสอบข้าวด้วยกริยาที่อ่อนเปรี้ยคล้ายลูกนกที่ต้องน้ำลายอสรพิษเสียงตะโกนแหวกกระแสคลื่นมาอีกครั้งหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ฉะนั้นจะยิงวินาทีนั้นเป็นวินาทีที่น่านตัดสินใจเขาผงกลำกล้องปืนให้ชันขึ้นเหนี่ยวไกลั่นกระสุนออกไปชุดหนึ่งกระสุนวิ่งเป็นทางแดงขึ้นไปบนท้องฟ้าและชั่วขณะต่อมาเขาก็ยืดกายขึ้นยืนจนเต็มร่างเท่านั้นเองบทอวสานของชีวิตร่างใหญ่ในโอเวอร์โค้ตสีดำคว่ำลงไปท่ามกลางเสียงอุทานอย่างตื่นตระหนกของบุคคลที่อยู่ในเรือลำนั้นเพียงแต่เสียงคำรามตอบจากปืนกลของอีกฝ่ายกันโชคขึ้นอกของน่านปรุไปด้วยรอยกระสุนเลือดสดๆสาดกระจายไปทั่วบริเวณน่านเลือกวิธีจบชีวิตของเขาเองและมันสำเร็จสมปรารถนาอะไรเช่นนี้แสงไฟหน้ารถของข้าพเจ้าทอดยาวไปตามพื้นถนนขณะวิ่งผ่านท่าช้างข้าพเจ้าถอนใจยาวความสงัดเงียบของลำน้ำทำให้อารมณ์วันไหวยิ่งขึ้นน่านขาดใจก่อนหน้าที่จะมีใครสักคนหนึ่งได้รับทราบจากเหตุผลแห่งการตัดสินใจกระทำเช่นนั้นของเขาแต่ข้าพเจ้ารู้เท่าๆกับวุฒิพรรู้ว่าหากน่านจะได้มีโอกาสเปิดปากบอกน่านจะบอกเราว่าอย่างไรแผ่นภาพที่สอดอยู่ในอกเสื้อของน่านแม้จะเล็กเพียงขนาดโปสการ์ดแต่มันมีความหมายใหญ่เหลือเกินสำหรับจะอธิบายการตัดสินใจของชีวิตหนึ่งและแผ่นภาพนั่นเองทำให้เราต้องรับรู้การมรณกรรมของเขาด้วยน้ำตาปรากฏว่าภาพนั้นมันไม่ใช่ภาพของสุชาดาตามความคาดหมายครั้งแรกของนายแพทย์สุดแต่มันเป็นภาพของน่านที่อยู่บนสะพานเรือรบหลวงแห่งราชนาวีไทยลำหนึ่งในเวลากลางคืนที่ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสีเทาไปจนหมดสิ้นมันเป็นภาพที่ถ่ายอย่างซนๆระหว่างเด็กหนุ่มที่กำลังฝันถึงอนาคตอันงดงามของตัวเองขณะออกฝึกภาคทางทะเลครั้งหนึ่งกัปตันน่านในรูปนั้นกำลังป้องปากคล้ายกับจะตะโกนภาพตะคุ่มที่ลอยลำอยู่ตรงหน้าภายใต้ภาพมีอักษรบรรยายเสียงตะโกนถามนั้นว่าโบ๊ทอะฮอยพิมพ์ครั้งแรกในอุดมสารรายปักฉบับที่10ประจำเดือนธันวาคม2492โบ๊ทอะฮอยแปลว่านั่นเรือใครห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเ
จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสั้นโบ๊ทอะฮอยความฝันครับสรุปว่าไม่ใช่ผู้หญิงใช่เพียงแต่ผู้หญิงเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความฝันของเขาพังทลายแต่สุดท้ายแล้วความฝันของเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยโบ๊ทอะฮอยแปลว่าเรือใครเรือใครเหมือนกับเป็นภาษาที่เขาถามกันเวลาที่จะมีการจับกลุ่มครับหรือว่าเป็นสัญญาณถ้าใครตอบไม่ได้ก็คือโอเคมีปัญหาละทำผิดกฎหมายแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์ซึ่งกัปตันเรือเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอ่ยว่านั่นเรือใครและก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนที่สามารถจะเอ่ยคำนี้ได้ด้วยในฐานะคนที่ควบคุมคนที่ปกป้องน่านน้ำคนที่ปกป้องการทำผิดไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังใช้คำนี้อยู่หรือเปล่านะพี่ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะโบ๊ทอหอยเนี่ยครับอันนี้อาจจะต้องไปถามทางทหารเรือนะคะครับน่าจะเป็นคำที่รู้กันดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำความเจ็บปวดให้กับกัปตันน่านแล้วก็ยังฝังอยู่ในความทรงจำของเขาก็คือความฝันของเขานั่นเองแล้วก็ที่สำคัญชีวิตของเขาก็ดำเนินไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับความฝันนั้นอย่างสิ้นเชิงคือกลายเป็นกัปตันเหมือนกันแต่กลายเป็นกัปตันในอีกฝั่งนึงกัปตันผิดกฎหมายแล้วก็มาเจอกับกัปตันถูกกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเคยอยากเป็นถูกยิ่งกว่าถูกซะอีกครับพี่กัปตันเรือลำนี้แล้วก็โดยบังเอิญเป็นแฟนของอดีตแฟนตัวเองด้วยครับสำหรับเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าชั่วนิรันดรค่ะ เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังน่าจะพอเดาอารมณ์ออกแหละว่าคงไม่ขำไม่ตลกอันนี้แน่นอนที่สุดนะคะคงไม่มีขำไม่ตลกครับพี่อ่านมาเป็น10เรื่องแล้วอาจจะมียิ้มบ้างเล็กน้อยแต่ก็น้อยมากครับใต้ฟ้าคิมหันนั่นเราอาจจะพอมีอารมณ์ยิ้มรู้สึกค่อยยังชั่วหน่อยปราณีคนอ่านหลังจากนั้นก็กระหน่ำเหมือนเดิมนะคะครับสำหรับเรื่องนี้ชั่วนิรันดรค่ะก็จะเป็นเรื่องของคน3คนนะคะจริงๆแล้วเป็นคน4คนมีพ่อลูกมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่ง มีตัวละครอยู่แค่นี้นะคะกับเรื่องราวชั่วนิรันดรมาตอบข้อความกันสักนิดหนึ่งนะคะครับคุณคือวันก่อนนี้แชร์รายการพอดคาสต์รีวิวใช่ไหมคุณจิตรินใช่ครับพี่รายการนี้เนี่ยจะมีออกอากาศทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์10โมงเช้าครับค่ะแล้วก็รีรันทุกวันจันทร์เหมือนกัน2ทุ่มอันนี้ติดตามได้ทางเพจไทย PBS Podcast ครับแล้วก็ถ้าชมออกอากาศสดก็ทางเพจใหญ่ไทย PBS ได้เหมือนกันครับแล้วก็ YouTube ไทย PBS ใหญ่ก็ออกอากาศสดเหมือนกันครับ10โมงเช้าถ้าจะย้อนฟังย้อนดูก็รอที่เพจย่อยของเราครับไทย PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับ2ทุ่มค่ะรายการ Podcast Review นะคะก็จะเป็นรายการที่แนะนำใช่ไหมแนะนำพูดคุยเกี่ยวกับ Podcast ของไทย PBS ใช่แล้วครับผมเบื้องลึกเบื้องหลังข้อมูลในแง่มุมต่างๆนะคะอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถไปติดตามรับฟังได้รับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะน่าจะเป็นช่องทางเดียวที่เราสามารถรับชมได้ของหน่วยงานของเราค่ะวันก่อนเนี่ยเอาลิงก์นะคะของไทย PBS Podcast ที่ชวนคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังการทำห้องสมุดหลังไมค์ไปแปะเอาไว้ที่เพจของรัศมีมณีนินนะคะก็มีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาคุยกันเดี๋ยวขอถือโอกาสเอามาตอบตรงนี้เลยนะคะคุณชัยยงก็บอกว่าขอติดตามฟังตลอดไปครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับคุณวรรณรัตน์บอกว่าอยากจะให้เอาเรื่องหลุม
มาเล่าหลุมโคชอบเลยค่ะไม่เคยได้ยินเลยครับไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะคุณวรรณรัตน์อาจจะต้องให้ข้อมูลมานิดนึงนะคะว่าเรื่องหลุมที่พูดถึงนี่มันหลุมไหนยังไงเนาะคุณวิปภาดาบอกว่าเรื่องต่อไปอยากฟังเรื่องสายโลหิตจังเลยค่ะสายโลหิตค่ะสายโลหิตของโสภาคสุวรรณก็คุณผู้ฟังท่านนี้ฟังทาง YouTube ด้วยน่าจะเป็นท่านเดียวกับที่บ่นถึงเรื่องพี่ขุนไกรกับดาวเรืองนะคะครับค่ะอันนี้รับไว้คุณสุรเชษฐ์คุณสุรเชษฐ์บอกว่าสนุกมากครับเพิ่งมาฟังรายการเมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาไล่เก็บตั้งแต่ผลัดแผ่นดิน Animal Farm พรอันสูงสุดโรงแรมผีตอนนี้กำลังไล่เก็บตก8เทพอสูรมังกรฟ้าอยู่ครับโอ้โหฟังได้ครึ่งทางแล้วช่วยลดความทรมานตอนที่ต้องติดอยู่ในรถเพราะการจราจรแสนสาหัสได้ดีเลยครับขอบคุณครับกับฟังตอนวิ่งออกกำลังกายทำให้เวลา 1.5 ชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วครับโอ้โหขอขอบคุณสำหรับรายการดีๆนี้ครับขอบคุณครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงโรงแรมผีใช่ไหมครับกระซิบชาว YouTube นิดนึงครับเร็วๆนี้ครับโรงแรมผีจะมาเปิดทำการใน YouTube แล้วครับผมอันนี้แสดงว่าคุณสุรเชษฐ์เนี่ยฟังจากเว็บไซต์ของไทย PBS นะคะก็เดี๋ยวเดือนหน้าใช่ไหมคุณจิตรินกลางๆต้นๆเดือนหน้าครับจะเริ่มโรงแรมเดือนนี้สิไม่ใช่เดือนหน้าอ๋อใช่เดือนนี้เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมหลังจากจบจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสครับพบกับโรงแรมผียาวๆเลยครับเรื่องนี้สนุกมากนะคะแล้วก็เป็นผีที่ร้ายกาจผีที่ค่อนข้างจะคุณแหม่มนะคะคุณแหม่มบอกว่าสวัสดีครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อแหม่มหรือว่าใช้แอคเคาท์ของแฟนนะคะสวัสดีครับก็ได้ครับแต่ชื่อแหม่มนะคะครับต่อจากปาบุญจิ้นขอเสนอเรื่องกระบี่ใจพิสุทธิ์อยากให้พี่รับไว้พิจารณาด้วยครับชอบฟังพี่อ่านนิยายมากครับกระบี่ใจพิสุทธิ์กระบี่ใจพิสุทธิ์นะคะคุณแหม่มให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เนี่ยของกิมยงครับพี่บอกว่าคือก็ถามไปว่าเอ๊ะทำไมถึงแนะนำเรื่องนี้ครับคุณแหม่มบอกว่ามันลึกลับซับซ้อนคับแค้นใจดีครับโอ้โหแหมบรรยายมาซะหน้าอ่านเลยนะคะ ของวอร์หน้าเมืองลุงจะใช้ชื่อหลังเลือดมังกรโอ้โหส่วนสำนวนของนอนพรัตน์จะใช้ชื่อกระบี่ใจพิสุทธ์นะคะคือมีสองสำนวนทั้งของวอร์หน้าเมืองลุงแล้วก็ของนอนพรัตน์ด้วยน่าสนใจครับงานของกิมยงใช่ไหมใช่ครับกิมยง มีให้โหลดฟรีด้วยนะครับรับไว้ค่ะนะคะรับไว้พิจารณาเพราะว่าช่วงหลังๆเราก็ห่างจากหนังจีนกำลังภายในมานานแล้วเหมือนกันสักพักหนึ่งครับมีแฟนๆเรียกร้องมาเป็นระยะระยะนะคะพูดตรงๆว่าต่อให้เราอ่านเรื่องอะไรก็คงมีคนรอฟังขอให้เป็นนิยายกำลังภายในครับแฟนประจำเยอะมากเลยนะคะสำหรับสายนิยายกำลังภายในนี่เอาละค่ะเดี๋ยวขอตอบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะครับผมเดี๋ยววันต่อไปมาตอบกันใหม่ตอนนี้ไปที่เรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะชั่วนิรันดร นะคะของอ.อุดากรค่ะรังรักเหลือบมองกระดิ่งที่แขวนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านด้วยความประหลาดใจความพิศวงจากการที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่คาดว่าจะได้เห็นในตำบลเล็กๆอย่างนี้ทำให้เขาชะงักความคิดที่จะเอื้อมมือไปเคาะบานประตูที่ปิดสนิทและแทนการกระทำเช่นนั้นชายหนุ่มลดสายตาลงพินิจพิจารณาลักษณะของรั้วประตูบ้านอย่างเพ่งพิจอยู่ครู่ใหญ่จากการมองปราดเดียวของเขาประตูนั้นไม่ผิดอะไรกับประตูคอกวัวใหญ่ๆอย่างใดเลยแต่ชั่วขณะหนึ่งจากการมองอย่างเอาใจใส่เขาเริ่มเข้าใจในศิลปะงดงามที่ซ่อนอยู่ในรูปไม้ท่อนเถอะทะที่วางเรียงซ้อนกันขึ้นประกอบเป็นบานประตูนั้นได้อย่างชัดเจน
เขาดูเนื้อไม้สีน้ำตาลที่ปล่อยไว้ตามลักษณะเดิมของมันดูสีน้ำตาลแดงที่ป้ายเคลือบขอบบานประตูเล็กให้เด่นชัดขึ้นและชั่วขณะนั้นเองเขาเชื่อสนิทว่าดอกมะลิวันที่บานกรีบอันแบบบางขาวผ่องระยะอยู่กับเสาและเหนือประตูบานนั้นจะต้องไม่ได้เติบโตขึ้นเองเป็นอย่างแน่เว้นเสียแต่เป็นความตั้งใจของเจ้าของไม่เลวอีตาคนนั้นมีท่าทีที่จะเป็นผู้ดีชาวเดนมาร์กได้พอสมควรทีเดียวในขณะที่รังรักเอื้อมมือไปจับสายกระดิ่งเขายังนึกถึงภาพของชาวนาคนหนึ่งในเครื่องแต่งกายขมุกขมอมและก็มีรอยปุปะในบางแห่งได้อย่างชัดเจนทีเดียวรังรักเป็นคนหน้าใหม่สำหรับตำบลนี้ถ้าพูดให้ถูกมันเพิ่งจะเป็นครั้งแรกและวันแรกที่เขาได้มาพำนักพักพิงอยู่ในตำบลเล็กๆนี้ซึ่งตามความรู้สึกของเขามันสงบเงียบและก็สวยงามมากพอที่ระยะเวลาหนึ่งซึ่งเขากำหนดไว้สำหรับหลบลี้งานซึ่งมัดตัวจนกระดิกไม่ไหวและเต็มไปด้วยความวาวุ่นจะได้รับการสนองที่ดื่มด่ำน่าพึงใจสมกับที่คาดหมายไว้ดังนั้นชั่วระยะเวลา1ชั่วนาฬิกาเสร็จๆเขาได้สนทนากับชาวนาผู้มอมแมมนั้นเขาจึงไม่ทราบอะไรมากไปกว่าเขาได้คุยกับชาวนาผู้สูงอายุผู้หนึ่งทัศนันตามคำบอกของเขาเองทัศนันค่อนข้างฉลาดและสนใจกับเปียโนที่เขากำลังเล่นอยู่นั้นจนผิดสังเกตหน่อยและเท่านั้นเองชายหนุ่มคิดออกในขณะนี้เองว่าเขาควรจะเฉลียวใจในชั่วขณะที่เขาได้สนทนากับชาวนาผู้นั้นแล้วในประกายตาสีเทาอ่อนซึ่งมีประกายกล้าในอิริยาบถซึ่งเต็มไปด้วยความนุ่มนวลและในคำพูดซึ่งบอกถึงความชัดเจนพบเห็นชีวิตและโลกมามากกว่าที่จะเป็นชาวนาธรรมดาสามัญคนหนึ่งผู้รู้จักแต่เพียงผืนดินแคบๆที่เขาใช้เป็นเครื่องยังชีพตลอดมาไม่มากไปกว่านั้นบนบ้านแบบบังกะโลไกลๆหลังเล็กๆซึ่งสหายผู้หนึ่งได้ยกให้มีสิทธิ์ครอบครองเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เขาจะอยู่ในตำบลนี้รังรักจำท่าทางชะงักที่น่าสะดุดใจของชาวนาผู้นั้นได้ติดตาในวินาทีที่เขาได้กดนิ้วลงบนคีย์อันขาวผ่องของเปียโนและเสียงของมันได้กระหึ่มขึ้นมันเป็นชั่วขณะหนึ่งเต็มๆทีเดียวที่ชายผู้นั้นได้หยุดนิ่งอยู่กับที่และเบือนหน้ามาทางเขาอย่างเงียบงันก่อนที่จะหันกลับไปอย่างเหนื่อยๆหันไปยังชายรุ่นหนุ่มๆอีก2-3 คนซึ่งแต่งกายขมุกขมอมแบบชาวนาที่กลับจากงานไม่ผิดกับผู้เดินร่วมทางกันมาและแสดงกริยาคล้ายจะรอให้ล่วงหน้าไปก่อนรังรักยิ้มเขาไม่แปลกใจจนนิดเดียวในขณะนั้นแน่ล่ะชั่วระยะเกือบ10 ปีเต็มๆในวงดนตรีซึ่งแม้จะเรียกไม่ได้ว่าออเคสตราแต่ความลือเรื่องของมันก็เป็นที่รับรองแก่มหาชนคนไทยทั่วไปว่าเป็นวงหัสดนตรีคณะยอดเยี่ยมในพระนครหลวงและแม้เมืองไทยทั้งในฐานะที่เป็นส่วนประกอบแห่งเวทีละครอันมีชื่อเสียงของต่างยุคต่างสมัยและทั้งในฐานะที่ได้แสดงตัวเองตามลำพังในสถานที่โออาต่างๆต่อหน้าผู้ฟังนับพันนับหมื่นมันหมายถึงเสียงปรบมือที่สนั่นหวั่นไหวจนหูอื้อไปหมดและมันหมายถึงคำสรรเสริญเยินยอซ้ำๆซักๆจนเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว
ดังนั้นทำไมกับชาวนาผู้หนึ่งหากชาวนาผู้นั้นจะยืนงันฟังเสียงอันเพราะพริ้งที่กังวานขึ้นมาจากเปียโนขณะที่นิ้วของเขาไต่ไปบนคีย์ของมันรังรักภาคินัยไม่ใช่ชื่อนี้หรอกหรือที่เป็นนักเล่นเปียโนหมายเลขหนึ่งของคณะละครศิวาพรอันลือชื่อในยุคปัจจุบันจนกระทั่งเพลงที่รังรักเล่นจบลงชาวนาสูงอายุผู้นั้นจึงได้เคลื่อนไหวอิริยาบถเขาถอดหมวกอย่างช้าๆใบหน้าที่อยู่ในร่มเงาของปีกหมวกใหญ่สารหยาบเมื่อครู่บัดนี้กระทบกับแสงแดดในยามเย็นสีหน้านั้นเข้มเหมือนสีน้ำตาลและมันรับกับดวงตาที่เปล่งประกายกล้าคู่นั้นเหลือเกินและในขณะที่สบสายตากับรังรักแกยิ้มให้อย่างกับจะแสดงคารวะในอัจฉริยวุฒิของเขาเพราะมากทีเดียวครับและภายหลังที่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็พูดต่อไปว่าคือว่าคุณจะกรุณาเล่นเพลงซ้ำกับเพลงที่จบไปเมื่อครู่นี้ได้หรือไม่นะครับผมไม่เคยได้พบใครเล่นเพลงนี้ได้เพราะเท่านี้มานานปีทีเดียวต่อหน้ากระดิ่งที่แขวนอยู่หน้าประตูรั้วที่งดงามขึ้นจากความหนาเทอะทะของท่อนไม้และกรีบพร่างพรายของมะลิวันรังรักได้สำนึกอีกเช่นกันว่าเขาควรจะสะดุดใจในประโยคซึ่งดูเหมือนจะบอกถึงความคุ้นเคยของฮาร์ชพีดังที่เขาได้เล่นในเย็นวันนั้นของชาวนาสูงอายุผู้นั้นในการละครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งอดีตอันแสนหวานหรือขมขื่นของเขาแต่ทั้งหมดที่รังรักได้กระทำภายหลังจากประโยคนั้นของชาวนาก็เป็นเพียงเชื้อเชิญเขาอย่างสุภาพให้เข้าไปในบ้านและก็นั่งอยู่ต่อหน้าเปียโนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบอกว่าเขายินดีจะเล่นเพลงของฮาร์ทพีดังยินดีที่จะเล่นเพลงนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งหากเป็นความประสงค์เช่นนั้นของแกรังรักไม่ได้สนใจประโยคนั้นมากไปกว่าคำขอร้องของนักฟังดนตรีสามัญผู้หนึ่งซึ่งตามความจริงรังรักคิดว่าเขาควรจะได้ไต่ถามว่าเมื่อใดและที่ไหนที่แกได้ฟังเพลงนี้มาก่อนในระยะอันใกล้ชิดระหว่างเขากับชาวนาขมุกขมอมและชราผู้นั้นรังรักสังเกตเห็นอากัปกิริยาของแกได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาที่เล่นเพลง Silver Thread Among the Gold เมื่อเพลงนั้นได้เริ่มกังวานขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองชาวนานิ่งเงียบงันไม่ผิดกับท่าทีขณะหนึ่งของแกที่ได้ยืนฟังอยู่นอกรั้วในตาตกใบหน้าที่กร้านเกรียมอ่อนลงอย่างประหลาดจนเกือบจะเป็นเศร้ามือที่ประสานอยู่เหนือตักดูเหมือนจะสั่นเล็กน้อยท่วงท่าของแกทำให้บรรยากาศภายในห้องนั้นซึ่งกำลังกังวานไปด้วยเสียงพร่ำเพ้อถึงรักอันแสนหวานในอดีตและเยือกเย็นไปด้วยสำเนียงเศร้าๆจากทำนองเพลงของฮาร์ทพีดังสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับสายตาของรังรักแสงแดดในยามเย็นทอแสงเรื่อเรืองเป็นลำเข้ามาทางหน้าต่างภายใต้แสงเช่นนั้นร่างในเสื้อผ้าสีกรมท่าเนื้อหนาหยาบค่อนข้างมอมแมมที่จะได้นั่งอยู่อย่างไม่ไหวติงเช่นนั้นมันช่างไม่แตกต่างกันเลยกับสภาพของนักบุญที่กำลังกำสด
อยู่กับความชั่วร้ายที่บุคคลหนึ่งใดได้กระทำขึ้นและกำลังกระทำอยู่ในโลกอันเต็มไปด้วยชุมชนหลายพวกหลายเหล่าแตกต่างกันไปทั้งพฤติกรรมและความนึกคิดนี้เพราะมากทีเดียวครับแกพูดประโยคนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเพลงนั้นจบลงอย่างนุ่มนวลความกระตือรือร้นของแกฉายชัดออกมาจากใบหน้าและดวงตาจนกระทั่งรังรักอดภาคภูมิใจตัวเองขึ้นมาอีกไม่ได้ Silver Thread Among the Gold รังรักบอกชื่อเพลงนั้นอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสฮาร์ทพี่แดงเขาเขียนมันขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักของแกที่มีต่อภรรยาเมื่อนานมาแล้วคุณลุงชอบมันมากหรอครับชายชราก้มศีรษะตอบรับอย่างแช่มช้าแล้วก็ยิ้มเศร้าๆขณะตอบรับคำถามของเขาคำตอบนั้นและความสนใจที่แกได้แสดงออกต่อเพลงที่เขาต้องเล่นซ้ำถึงสองครั้งทำให้รังรักมีศรัทธาแก่กล้าถึงกับเล่าประวัติที่เต็มไปด้วยความขมขื่นของคนแต่งเพลงนี้ให้ชาวนาผู้นั้นฟังอย่างยืดยาวด้วยความเต็มใจและเขาสังเกตว่าชาวนาผู้นั้นฟังอย่างใจลอยและเมื่อเขาเล่าจบแกขอบคุณเขาอย่างสุภาพแล้วก็ขอร้องให้เขาเล่นเพลงอื่นๆต่อไปอีกบ้างตลอดระยะเวลาชั่วโมงเศษในเย็นวันนั้นรังรักเล่นเปียโนทั้งเพลงฝรั่งและเพลงไทยอีกหลายเพลงและทุกเพลงชาวนาสูงอายุให้ความสนใจอย่างจริงจังและก็ดื่มด่ำไปด้วยกับทำนองสูงต่ำเพราะพริ้งเหล่านั้นแกขอบคุณเขาอย่างจริงใจก่อนที่จะลากลับและในขณะนั้นเองรังรักก็ไม่ได้คาดหมายแกได้เชื้อเชิญเขาอย่างสุภาพให้ไปที่บ้านของแกในเย็นวันรุ่งขึ้นอากับกิริยาที่นุ่มนวลและคำเชื้อเชิญที่บอกถึงความตั้งใจแท้จริงเหล่านั้นทำให้รังรักไม่กล้าที่จะปฏิเสธเขารับปากที่จะไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชาวนาผู้นั้นตามคำเชื้อเชิญคำตอบรับของรังรักดูเหมือนจะทำให้ชาวนาผู้นั้นปิติอย่างยิ่งแกขอบคุณอย่างละล่ำละลักในขณะนั้นรังรักไม่ได้คิดอะไรมากกว่าการดีใจของชาวนาผู้หนึ่งที่จะได้ตอบแทนบุคคลที่อุตส่าห์เล่นเพลงที่ไพเราะให้ฟังเป็นหลายเพลงพูดดีชาวเดนมาร์กชายหนุ่มพึมพำแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งขณะที่เขาสั่นกระดิ่งหน้าบ้านรสนิยมและลักษณะการของชาวนาผู้นั้นจากความทรงจำของเขาและจากปรากฏการณ์ที่ได้พบเห็นในขณะนี้ทำให้เขาคิดถึงเหล่าเขาผู้ดีชาวเดนมาร์กผู้ซึ่งจะออกไปทำไร่ไถนาเลี้ยงวัวเองรีดนมวัวเองบุกโคลนกรำฝนอย่างไม่ย่อท้อและภายหลังจากงานเหล่านั้นเขาทั้งหลายก็จะขับรถยนต์หรูๆกลับบ้านมีบ้านสวยๆมีวิทยุมีตู้เย็นแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถอำนวยความผาสุกสบายให้กับชีวิตไม่เลวรสนิยมแกสูงพอใช้รังรักพึมพำกับตัวเองแล้วก็เกือบจะเป็นวินาทีเดียวกับที่เสียงกระดิ่งได้ขาดลงมีเสียงถอดกลอนประตูรั้วภายในดังแกรกขึ้นรังรักจับตาเขม็งอยู่ที่บานประตูซึ่งกำลังเปิดออกช้าๆหวังว่าผู้เปิดประตูคงจะไม่ใช่อีตาคนนั้นด้วยตัวเองผู้ดีชาวเดนมาร์กจะต้องไม่เปิดประตูมารับแขกเป็นอย่างแน่นอนแล้วก็อย่างที่คาดหมายไว้ผู้ที่มาเปิดประตูและเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปข้างในนั้นไม่ใช่ชาวนาคนดังกล่าวแต่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางเรียบร้อยบ่งบอกถึงการอบรมอย่างดีที่ได้รับ
คุณรังรักใช่ไหมคะเชิญค่ะคุณทัศน์ท่านกำลังรอคอยอยู่ที่เดียวค่ะชั่วขณะหนึ่งที่รังรักได้ก้าวพ้นเขตประตูรั้วนั้นเข้าไปในบริเวณบ้านเขาก็ต้องกลั้นอุทานที่กำลังจะหลุดพ้นริมฝีปากออกมาไว้ด้วยการกัดริมฝีปากอย่างแรงจนรู้สึกเจ็บภาพที่เขาได้เห็นในบริเวณซึ่งเป็นอาณาเขตของตัวบ้านนั้นมันช่างต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับบ้านหลังคาจั่วใต้ถุนสูงทรงโบราณของชาวนาในแถบนั้นและมันก็ไม่เหมือนกับบ้านแบบบังกะโลที่มีชื่อเสียงในตำบลนั้นซึ่งเพื่อนของเขายกให้เขาครอบครองอยู่ในขณะนี้ก็แต่เพียงหลังใหญ่กว่าและด้วยการปล่อยเนื้อไม้ไว้ตามลักษณะเดิมของมันโดยปราศจากการเคลือบสีเท่านั้นเองเขาเห็นสีสันละลานตาของดอกเยบีราแปลงมะฮือมาที่มีสีสันงดงามทั้งชมพูแดงอ่อนขาวและแดงเลือดนกสลับซับซ้อนและลานตามันเป็นพันไม้ดอกชนิดเดียวเท่านั้นที่เจ้าของบ้านนี้ปรารถนารังรักเกือบจะลงความเห็นเช่นนั้นถ้าเขาไม่ทันสังเกตเห็นซุ้มมะลิวันซึ่งก่อขึ้นบนโครงไม้อย่างงดงามตรงบันไดหลังนั้นและกำลังจะส่งกลิ่นหอมเย็นๆไปทั่วบริเวณทันทีที่รังรักก้าวไปถึงประตูห้องรับแขกชาวนาสูงอายุผู้นั้นก็ก้าวออกมารับอย่างปิติตื่นเต้นวันนี้เขาแต่งกายสะอาดสะอ้านไม่ได้มอมแมมเหมือนขณะที่เพิ่งกลับจากท้องนาในวันนั้นเป็นเกียรติยศสำหรับผมเหลือเกินผมกับลูกนั้นกำลังพูดถึงคุณอยู่ทีเดียวชายหนุ่มไม่มีเวลาที่จะสงสัยในนามใหม่ที่เขาเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรกเพราะว่าเมื่อคำสุดท้ายของนายทัศน์ทัศนันได้ขาดลงสุภาพสตรีผู้หนึ่งก็ก้าวมาถึงที่นั้นแวบเดียวที่รังรักเหลือบดูเขาสังเกตเห็นแว่นตาสีเทาเข้มที่เธอสวมอยู่นายทัศน์จับต้นแขนของลูกสาวดึงเข้ามาหาตัวอย่างอ่อนโยนรู้จักกับคุณรังรักพักที่ไหนไว้ด้วยลูกนั้นท่านยืนอยู่ตรงหน้าเธอพอดีคุณรังรักนี่ลูกสาวผมนันทนาทัศนันความรู้สึกเย็นเยือกผ่านวูบไปตามไขสันหลังของชายหนุ่มแน่นอนแว่นตาสีเทาคู่นั้นประโยคที่บอกว่าท่านยืนอยู่ตรงหน้าเธอพอดีประโยคนั้นจะหมายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากดวงตาที่บอดสนิทของสุภาพสตรีท่านนี้รังรักรีบพนมมือในวินาทีที่สุภาพสตรีผู้นั้นได้แสดงกิริยาเช่นนั้นบุคลิกลักษณะของกุลสตรีในวัย40เช่นนันทนาทัศนันที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาซึ่งอย่างน้อยหากจะไม่รับนับถือในท่าทีของผู้ที่ได้รับการศึกษาดียิ่งมาก่อนรังรักก็กระดากเกินไปที่จะถือตนเป็นผู้รับการเคารพของสุภาพสตรีที่สูงวัยกว่าเขาไม่น้อยกว่ารอบหนึ่งเช่นนั้นผมยินดีมากครับที่ได้รู้จักกับคุณนันทนารังรักกล่าวขึ้นแล้วก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าประโยคเหล่านั้นของตนช่างเก้งก้างอย่างไรชอบกลทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะคะก่อนที่จะได้ยินเสียงแล้วก็ได้เจอตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งค่อยๆปรากฏออกมาครับตอนนี้ตัวละครน่าจะครบองค์ประชุมแล้ว
ยังค่ะยังไม่ครบค่ะโอ้ยังไม่ครบเหรอครับพี่ยังมีตัวละครอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวกำลังจะค่อยๆปรากฏออกมาตอนนี้เรากำลังจะได้เจอลูกนันหรือว่านันทนาทัศนันซึ่งเป็นลูกสาวของชาวนาคนนั้นชาวนาที่ดูแปลกๆชาวนาที่ดูมีรสนิยมและก็ดูไม่เหมือนกับชาวนาคนอื่นๆโดยทั่วไปเป็นใครหรือเปล่ารังรักในที่นี้นะคะคำว่ารักเนี่ยสะกดด้วยสบฤศีกลันนะคะไม่ใช่รังรักแบบความรักแบบนั้นนะคะครับเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงชื่อรังรักแปลกๆดูชื่อแปลกๆใช่ไหมแต่คราวนี้นี่คือมีสบฤศีสะกดอยู่ด้วยนะคะคือรักษานี่คือเรื่องสั้นชั่วนิรันดรของออุดากรค่ะรับรองนะคะคุณผู้ฟังยังคงเดาไม่ได้เด็ดขาดว่าการชั่วนิรันดรเกี่ยวอะไรกับรังรักหรือเกี่ยวอะไรกับสองพ่อลูกนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะกับตอนหน้าที่เราจะมาฟังตอนจบนะคะของคำว่าชั่วนิรันดรชั่วนิรันดรโอ้ยาวเหมือนกันนะครับพี่เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องโรแมนติกอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นโรแมนติกแบบไหนเนี่ยไม่บอกดีกว่าครับแต่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นเรื่องโรแมนติกแบบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วก็ก่อให้เกิดอารมณ์หลากหลายอารมณ์นะคะไม่ใช่อารมณ์ซึ้งแต่เพียงอย่างเดียวพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ค่ะต้องให้ฟังเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะติดตามได้ตอนต่อไปค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ